เริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาไปที่ห้องประชุมพระสุริยันที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่กันหน่อยค่ะอาคารแห่งนี้นะคะห้องแห่งนี้จะใช้เป็นที่ประชุมสำหรับส.ส.เดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีคนไปประเดิมแล้วก็มีคนไปเจิมเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ไปเจิมที่ว่านี้เป็นนายทหารแต่ว่าลักษณะท่าทางไม่เหมาะสมเลยล่ะค่ะนี่ค่ะพี่เขาเล่นนั่งไขว่ห้างบนบัลลังก์ประธานรัฐสภาแบบนี้เลยนะคะมีหลายภาพหลายแอคชั่นเลยอย่างภาพนี้เขาก็โพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าเมลอนแห่งพระอาทิตย์เมลอนสุริยันก็ตามชื่อห้องเลยละค่ะส่วนในมือก็ถือผลไม้ก็คือคล้ายกับเมลอนแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแบบนี้นะคะเรื่องนี้เองนายสรศักดิ์เพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็สั่งการให้มีการตรวจสอบภาพนี้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นภาพแล้วก็ท่าทางรวมถึงข้อความไม่เหมาะสมเลยที่สำคัญเลยคือไปโพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียด้วยก็มีคนกดไลค์กดแชร์คนคอมเมนต์ก็เยอะด้วยละค่ะล่าสุดมีการรายงานด้วยนะคะว่าจากกองบัญชาการกองทัพบกแจ้งว่าเจ้ากรมข่าวทหารบกขณะนี้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยนายทหารหนุ่มสังกัดกรมข่าวทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนี่ยละค่ะทำให้เราได้นึกถึงคำว่าการละเทศะแล้วก็เรื่องของความเคารพสถานที่แบบนี้เองไม่เหมาะสมนะคะก็ถูกตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยแล้วเนี่ยละค่ะค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ